ต้องจับตามองฮะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยอมบากหน้าไปครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียจะยอมลดราคาน้ำมันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาสภาวะโรคร้อนและเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งก็คงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีโอกาสจะต่ำลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมอาการไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบายนะฮะเสียงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขออภัยด้วยอาจารย์ที่ขัดนะเป็นโควิดมา4วันละวันนี้ก็ยังคงมาทำหน้าที่รายงานเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันนะประเด็นที่น่าสนใจคราวนี้นะครับคงเป็นเรื่องของเจ้าชายนะครับมูฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับซึ่งได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนขั้วอำนาจเก่าก็สะเทือนเลยทีเดียวฮะซาอุดิอาระเบียตุรกีอียิปต์มีแผนเข้าร่วมกลุ่มบริชซาอุดิอาระเบียตุรกีอียิปต์มีแผนเข้าร่วมกลุ่มนะครับและหากพวกเขายื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็อาจจะมีการหารือในให้คำตอบที่ประชุมซัมมิตในแอฟริกาใต้จากการเปิดเผยของปูนิมาอานันต์นะครับประธานฟอรัมขององค์กรนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรัสเซียนะครับเขาบอกว่าประเทศต่างๆทั้งหมดที่แสดงความสนใจเข้าร่วมกลุ่มและกำลังสมัครเป็นสมาชิกดิฉันเชื่อว่านี่คือก้าวย่างที่ดีเพราะว่าขยับขยายดูเป็นเรื่องดีเสมอแน่นอนว่าช่วยส่งเสริมอิทธิพลโลกนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อีสเวสเตียนะฮะของรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะประธานาธิบดีศรีลังกาปรากฏว่ายื่นหนังสือลาออกนะครับหลังจากที่บินถึงสิงคโปร์เรียบร้อยประธานาธิบดีโตกาพยานะครับราชปักษาแห่งศรีลังกาได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วจากการเปิดเผยของโฆษกประธานรัฐสภาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเขาหนีไปยังสิงคโปร์ท่ามกลางการประท้วงครั้งใหญ่ประชาชนระบายความแค้นหลังสภาวะเศรษฐกิจของประเทศล่มสลายคำแถลงลาออกกระพือความยินดีปรีดานะครับในย่านกรุงโคลัมโบจุดที่ประชาชนขัดขืนคำสั่งเคอร์ฟิวออกมารวมตัวกันบริเวณด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีโดยในพื้นที่ชุมนุมพบฝูงชนจุดพลุตะโกนคำขวัญและต่างๆพร้องร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานนะเหตุการณ์นี้หลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจที่ศรีลังกานั้นล่มสลายลงในขณะที่ภาพจริงจากสมรภูมิปรากฏว่าเผยคลิปทหารของรัสเซียนะครับยูเครนปะทะกันเดือดแย่งชิงสนามบินวลาตินเกอร์เซนินนะครับผู้สื่อข่าว RT News นะครับสื่อของรัสเซียเผยแพร่คลิปซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์จริงสู้รบแย่งชิงสนามบินแห่งหนึ่งนอกกรุงเคียฟระหว่างทหารยูเครนกับกองกำลังรัสเซียเปิดฉากการต่อสู้กันดุเดือดณสมรภูมิแห่งนี้ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนนะครับในขณะอีวานนาภรรยาคนแรกของทรัมป์ได้เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย73ปีเชื่อพระตกบันไดดับในอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอีวานนาทรัมป์นะครับภรรยาคนที่1ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียชีวิตอยู่ใกล้ชั้นล่างของบันไดอพาร์ตเมนต์สุดหรูที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เมื่อเวลา 12:40 นของวันนี้ขณะที่เธอมีอายุ73ปีตำรวจเชื่อเป็นอุบัติเหตุอาจตกจากบันไดลงมาดับนะครับเจ้าที่เดินทางมาถึงพบร่างไม่ไหวติงและไม่ทำการตอบสนองแล้วขณะที่พ่อของลีออนมัสนะฮะยอมรับแอบมีลูกวัย5ขวบนะครับกับลูกเลี้ยงสุดอึ๋มวัย35หลังข่าวลูกชายมีแฝดกับลูกน้องของตนเองสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าพ่อวัย76ปีพ่อของลีออนมัสได้สัมภาษณ์สุดช็อกกับหนังสือพิมพ์ The Sun นะครับ
ว่าเมื่อ3ปีก่อนเขามีลูกแบบไม่ได้ตั้งใจ ร่วมกับนาจาจานาบีดูแดนเฮาส์นะครับลูกติดภรรยาวัย35ปีนะครับที่เติบโตกับลีออนมัสก์มาไม่นานลูกชายเป็นผู้บริหาร Tesla SpaceX กลายเป็นพ่อลูกแฝดล่าสุดที่ได้จากลูกน้องของตัวเขาเองทำงานกับบริหารบริษัทนูราริงนะครับ The Sun สื่อของอังกฤษรายงานว่านะครับเอโรมัสวัย76ปียอมรับกับ The Sun ว่าเขาต้อนรับลูกคนที่2ที่ไม่ได้ตั้งใจกับลูกเลี้ยงของตัวเองวัย35ปีเมื่อ3ปีก่อนจานาบีชูเดนเฮาส์นะครับอายุ35ปีลูกติดวัย35ปีที่เติบโตกับลีออนมัสก์มานะครับในขณะที่ทั่วโลกก็ต่างไว้อาลัยการเสียชีวิตของชินโซอาเบะเผยลัทธิมุนนีเป็นชนวนการลอบสังหารนับเป็นอีกเหตุการณ์ช็อกโลกที่นายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีถูกลอบสังหารอย่างอุกอาจกลางวันแสกๆเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความกังวลแล้วก็ตกตะลึงให้กับชาวญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสถิติการก่ออาชญากรรมทางอาวุธต่ำและนำมาซึ่งคำถามหลายอย่างนะครับทั้งประเด็นเรื่องของอัตราการอารักขาบุคคลสำคัญที่ละหลวมเกินไปหรือไม่รวมไปถึงชนวนเหตุที่แท้จริงที่ทำให้อดีตนายกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนนี้ของญี่ปุ่นถูกชิงชังถึงขั้นมุ่งหมายเอาชีวิตเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ลุงเผยนะครับแม่มือยิงชินโซอาเบะนะจ่ายเงินไปถึง100ล้านเยนนะครับให้กับโบสถ์บุญนีทำครอบครัวถังแตกแล้วก็ลูกไม่มีทุนในการเรียนหนังสือลุงของทัศยะยามากามินะครับชายผู้ก่อเหตุลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นให้ข้อมูลกับตำรวจว่าแม่มือยิงเคยรับบริจาคเงินจำนวน100ล้านเยนหรือประมาณ 26.4 ล้านบาทให้แก่โบสถ์แห่งความสามัคคีจนเป็นเหตุให้ครอบครัวต้องประสบภาวะล้มละลายและยามากามิไม่มีเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัยยามากามินะครับวัย42ปีอ้างว่าตั้งใจมาสังหารชินโซอาเบะเพราะเชื่อว่าอดีตนายกมีความเกี่ยวพันกับบทแห่งนี้ซึ่งเขาโทษว่าเป็นสาเหตุทำให้แม่ต้องบริจาคเงินจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับสำหรับชายวัย77ปีพี่ชายของเธอนะครับได้ออกมาเผยข้อมูลกับตำรวจว่าน้องสะใภ้เริ่มเข้าโบสถ์นะครับแห่งความสามัคคีในปี1991หลังจากที่สามีเธอฆ่าตัวตายไปเมื่อ1984ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าได้พบกับอับบาสนะครับแบบมือเปล่าในเวสต์แบงค์ไม่มีข้อเสนอใหม่ในการเจรจาสันติภาพรับเอกราชปาเลสไตน์ยังห่างไกลนะครับอิหร่านประกาศตูมตั้งหน่วยโดรนในมหาสมุทรอินเดียสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับกับสำนักงานตรงกันนะประธานาธิบดีโจไบเดนได้พบกับประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามุดฮับบัสนะครับเสนอเงินช่วยเหลือ316ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยปาเลสไตน์แต่มีแผนการใหม่เกี่ยวกับสันติภาพยอมรับเอกราชรัฐปาเลสไตน์ยังอยู่ห่างไกลอิหร่านนะครับวันเดียวกันมีการประกาศจัดตั้งโดรนขึ้นใหม่ในมหาสมุทรอินเดียนะครับกองทัพอิหร่านออกมาประกาศเตือนสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอิหร่านถึงคำขู่ในการใช้กำลังทหารจัดการเตฮารานนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็เมินยูเครนนะครับตัดความสัมพันธ์ลั่นอย่ามาอ้างอธิปไตยนะครับถ้ายังหนุนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกมาแถลงทำการตอบโต้หลังจากถูกรัฐบาลยูเครนตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเนื่องจากการที่เปียงยางรับรองเอกราชทั้งสองแคว้นนะครับโดยระบุว่าเคียฟไม่มีสิทธิ์อ้างเรื่องอธิปไตยในขณะที่ตัวเองยังคงช่วยสหรัฐอเมริกาละเมิดอธิปไตยเกาหลีเหนืออย่างไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมายนะซึ่งคำแถลงก็มีการถูกเผยแพร่ออกไปเกราะซ้ำกำซัด
ะครับปรากฏว่า McDonald's version รัสเซียขาดแคลนเฟรนช์ฟรายส์นะครับเพราะผู้ผลิตไม่ขายให้แถมเก็บเกี่ยวได้น้อยบริหาร McDonald's นะครับ version rebrand ในรัสเซียออกมายอมรับสื่อรัสเซียนะครับว่ากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนเฟรนช์ฟรายส์นะครับเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไม่ยอมขายให้และการสรรหาวัตถุดิบเพิ่มในประเทศก็ยังเป็นเรื่องที่ลำบากโดนัลด์ McDonald's เป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ดของสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากรัสเซียเพื่อทำการก่อโต้การทำสงครามยูเครนนะครับและการขายร้านสาขาทั้งหมดให้กับบริษัทท้องถิ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมต่อมาร้านแมคโดนัลด์ได้เปิดตัวเมื่อ12มิถุนายนนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปใช้จำนวนมากนะครับ CEO ของบริษัทนะครับโอเร็กบอกกับรอยเตอร์ว่าเขาสามารถจำหน่ายเบอร์เกอร์ได้มากถึง 120,000 ชิ้นในวันเปิดตัวเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้แหละนะครับปรากฏว่ารับไม่ได้คูมันคาชอกสกี้อัดยับนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนชนมือกับนะครับเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียเท่ากับมือเปื้อนเลือดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการและได้พบปะเจ้าชายมูฮัมเหม็ดต้องจับตามองฮะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยอมบากหน้าไปครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียจะยอมลดราคาน้ำมันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งก็คงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีโอกาสจะต่ำลงและชกุมารซึ่งถูกครหาว่าอยู่เบื้องหลังรอบสังหารนะครับอดีตนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครับจามานคาชอกสกี้ขณะที่ภาพชนมือกันระหว่างผู้นำกับเจ้าชายซาอุทำให้คู่มั่นของผู้ตายออกมาฟาดทันควันว่าเป็นการแสดงมิตรภาพกับฆาตกรที่มือเปื้อนเลือดการเยือนโจไบเดนครั้งนี้ถือว่าเป็นการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างริยาดที่ตกต่ำมากหลังจากเกิดการฆาตกรรมนะครับจามานคาชอกสกี้เมื่อปี2018นะครับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าเจ้าชายมูฮัมเหม็ดมีสื่อที่นิยมเรียกย่อๆว่า MBS นะครับส่งรับรู้ไฟเขียวให้มีการจับกลุ่มสังหารคาชอกสกี้ซึ่งแสดงจุดยืนเป็นประปักษ์ต่อพระองค์มานานโดยทีมล่าสังหารของริยาดได้ลงมือปลิดชีพและหั่นทำลายศพของคาชอกสกี้ในสถานทูตนะครับซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลผู้นำสหรัฐอเมริกายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาชอกสกี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับโจไบเดนและเจ้าชายมูฮัมเหม็ดได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลกโดยผู้นำสหรัฐอเมริกาย้ำว่าตนคาดหวังว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลกจะยังคงมีมาตรการบางอย่างเชื่อเพื่อทำการบรรเทาวิกฤตภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก่อนหน้านี้ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีโจไบเดนเคยเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกับการกดดันริยาดเรื่องคาชอกสกี้และทำให้ซาอุดิอาระเบียกลายเป็นรัฐที่ไม่ถูกยอมรับในเวทีโลกซึ่งเขายืนยันว่าไม่เสียใจในสิ่งที่พูดไปนะครับเรื่องของภาษากายระหว่างโจไบเดนกับผู้นำรัฐตะวันออกกลางเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์จับตามองอย่างมากโดยในช่วงเวลาไม่ถึงนะไปถึงใหม่ๆเจ้าที่สหรัฐระบุว่าโจไบเดนจะหลีกเลี่ยงการจับมือเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุว่าโจไบเดนปรับรูปแบบความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเสียใหม่และไม่ได้คิดที่จะตัดจากความพันธมิตรสำคัญรายนี้แต่อย่างใดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้รัสเซียนะครับยังคงรุกคืบไปในยูเครนและทำการยึดพื้นที่เป้าหมายและตอนนี้ล่าสุดก็ทำการยึดสนามบินนะในดอนบาสนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยปรากฏว่าไปรับรองแคว้นอย่างน้อย2แคว้นนะครับที่รัสเซียเข้าทำการยึดครองและประกาศเอกราชนะครับซึ่งทางยูเครนสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ตอบกลับบอกว่าไปรับใช้นะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาคว่ำบาตรเขาก่อนนะฮะตอนนี้เขาก็ไปรับรองเพื่อแบ่งแยกนะครับยูเครนออกเป็น2ประเทศน
นะครับในขณะที่ศรีลังกาตอนนี้คงเป็นเรื่องราวใหญ่โตแหละนะครับตอนนี้มีการเสนอที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีนะครับศรีลังกายอมจำนนยอมลาออกจากตำแหน่งนะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่ภรรยาของทรัมป์คนแรกตกบันไดเสียชีวิตในเชิงงานสังเคราะห์นะครับคงมี2ประเด็นที่น่าสนใจการเสียชีวิตของชินโซอาเบะนะครับตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วนะครับมือปืนออกมายอมรับว่ามารดาของมือปืนเนี่ยนะครับได้ไปทำการบริจาคเงินให้กับโบสถ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นลัทธินะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากชินโซอาเบะก็เลยเป็นที่มาของการลอบสังหารชินโซอาเบะแต่ประเด็นที่น่าจับตามองมากกว่าเพราะว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำการเจรจากับทางซาอุดิอาระเบียเพื่อลดราคาพลังงานนะครับใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าต้องจับตามองว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยอมบากหน้าไปครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียจะยอมลดราคาน้ำมันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งก็คงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีโอกาสจะต่ำลงสำหรับในประเทศไทยราคาน้ำมันตอนนี้ก็ต่ำลงไป3ระลอกนะครับแต่ราคาน้ำมันดีเซลยังคงสูงนะครับอยู่ที่ 34.9 บาทต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับมาลุ้นกันนะว่ารอบนี้การเจรจาระหว่างโจไบเดนกับเจ้าชายโมเมดบินซันมานจะประสบความสำเร็จหรือไม่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นคนไทยรักชาติรักแผ่นดินศาสตร์กษัตริย์จะทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้กว้างไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชี